19นี้เจอกันบิ๊กป้อมนำทีมพปชรซับน้ำตาชาวหนองคายสั่งสดดูแลผู้ประสบภัยการเมืองวันที่17กันยายน2567 17นาฬิกา46นาทีบิ๊กป้อมเตรียมนำทัพพลังประชารัฐลงพื้นที่ซับน้ำตาชาวหนองคายวันที่19กันยายนนี้กำชับส.ส.พักทุกจังหวัดดูแลช่วยเหลือประชาชนให้ดีที่สุดเมื่อเวลา17นาฬิกาวันที่17กันยายน2567ที่พักพลังประชารัฐพลตำรวจโทปิยะโตวิชัยโฆษกพักพลังประชารัฐพปชรเปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารพักกกบหและส.ส.พักว่าที่ประชุมได้หารือถึงสถานการณ์น้ำท่วมในหลายๆพื้นที่ซึ่งต้องยอมรับว่าเป็นปีที่น้ำมาจำนวนมหาศาลและสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนเป็นวงกว้างโดยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคเป็นห่วงสถานการณ์น้ำท่วมเป็นอย่างมากเพราะประชาชนจะต้องเสียไซสินทั้งบ้านเรือนและพื้นที่ทางการเกษตรจึงได้มอบหมายให้ส.ส.ของพรรคดูแลและช่วยเหลือประชาชนอย่างดีที่สุดพลตำรวจโทปิยะกล่าวต่อว่าพลเอกประวิตรได้ส่งผู้สมัครส.ส.ของพรรครวมถึงทีมงานลงพื้นที่ไปช่วยเหลือประชาชนจากปัญหาอุทกภัยในเบื้องต้นในหลายจังหวัดเช่นเชียงรายเชียงใหม่แพร่น่านลำปางให้นำถุงยังชีพไปแจกจ่ายประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นนอกจากนี้ยังได้กำชับว่าในส่วนพื้นที่ที่สถานการณ์น้ำเริ่มคลี่คลายแล้วให้ส.ส.ทุกคนร่วมมือกับชาวบ้านฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยให้กลับสู่ภาวะปกติเพื่อให้ประชาชนกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดด้วยในวันที่19กันยายนนี้พลเอกประวิตรพร้อมด้วยกกบหและส.ส.จะลงซับน้ำตาที่ใจหนองคายและจังหวัดใกล้เคียงที่ความช่วยเหลือจากภาครัฐยังเข้าไปไม่ถึงประมาณ 3-5 จุดเพื่อนำถุงยังชีพไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่กำลังเดือดร้อนพลตำรวจโทปิยะกล่าวซุปตาบันเทิงจ๊ะท้าฝีมือชิมลางผู้จัดหวังเด็กแจ้งเกิดสู่ความสำเร็จบันเทิงวันที่18กันยายน2567 14นาฬิกา7นาทีคว้าทุกโอกาสที่เข้ามาสำหรับจ๊ะนงพนีมหาดไทยไม่ว่าจะเป็นอาชีพนักร้องนักแสดงนักสร้างบ้านล่าสุดสวมบทบาทใหม่ในอาชีพผู้จัดซีรีส์ในนามบริษัทเควันวันดีจำกัดประเดิมด้วยซีรีส์ยูริ Unlock Your Love รักได้ไหมยายตัวร้ายออกอากาศทุกวันพุธเวลา 23 นาฬิกาทาง GMM 25นำแสดงโดย B My จิรัชยาโกมลทัศน์เมียอินทิราธรรมเจริญชาช่าริตารานรงค์และเค้กนวพรจันสุขวันนี้เจ้าตัวเจียดเวลาอันน้อยนิดมาพูดคุยอะไรจุดประกายการเป็นผู้จัดจะเริ่มจากทำลง YouTube เล่นๆกับพี่ที่สนิทกระแสได้แต่ไม่ได้ดังฟีเวอร์เลยอยากทำลงช่องและน้องบีมายกับน้องเนียเด็กเรามีความตั้งใจและขยันเลยอยากต่อยอดให้ไหนๆทำก็ดันให้เต็มที่ไปเลยแล้วที่ทำเพราะเวลาไปร้องเพลงคนที่ดูเราจะเป็นกลุ่ม LGBTQ เยอะเลยคิดทำขึ้นมาทำไมประเดิมเรื่องแรกด้วยซีรีส์ยูริจ๊ะเพราะซีรีส์วายเยอะมาถ้าเราทำซีรีส์วายจะไม่มีความน่ารัก
พราะเรามีความแรงจะทำดูแรงเกินเลยลองฉีกทำหญิงรักหญิงตอนแรกไม่ตั้งใจเปิดตัวเป็นผู้จัดเราไม่ได้ไปกองเป็นผู้จัดที่ดูหลังบ้านดูตัดต่อดูซีนดูพล็อตอยากอยู่เงียบๆอยากสนับสนุนคนกลุ่มนี้ดันบีมายกับเนียคือจุดประสงค์เราแต่พอไปดูหมอดูเขาบอกจะเปิดตัวแล้วปังเลยเปิดค่ะชอบซีรีส์แนวยูริอยู่แล้วหรือเปล่าจ๊ะชอบมากใกล้ตัวมากแดนเซอร์จ๊ะมีแฟนเป็นหญิงรักหญิงมีแฟนเป็นทอมเลยชอบกันเป็นพิเศษเราได้เห็นชีวิตมุมน่ารักของเขาไม่แน่นะเรื่องหน้าอาจจะเป็นแดนเซอร์จ๊ะเล่นทั้งหมดก็ได้เพราะเขามีตัวตนกันอยู่แล้วแต่เป็นยูริแบบฮาร์ดคอร์หน่อยหัวเราะคาดหวังขนาดไหนกับงานเรื่องแรกจ๊ะคาดหวังอยากให้น้องๆดังและมีโอกาสถ้าวันหนึ่งที่หมดสัญญาแล้วน้องๆมีโอกาสที่ดีกว่าไปที่อื่นได้เลยนั่นคือสิ่งที่คิดและตั้งไว้เพราะชีวิตเราประสบความสำเร็จเกินฝันมามากแล้วมาอยู่จุดนี้แล้วเราสามารถทำให้ใครประสบความสำเร็จแล้วชีวิตเขาดีขึ้นมันยิ่งกว่าเงินที่จะได้กลับมาจากนักร้องสาวกลายเป็นนักสร้างบ้านท่านหนึ่งจนตอนนี้กลายเป็นผู้จัดซีรีส์กว่าจะก้าวมาถึงจุดนี้ยากไหมจะไม่นะเราเป็นตัวเราตั้งแต่แรกการใช้ชีวิตจึงไม่ยากเพราะไม่ได้มานั่งแสดงคนรักจักตรงที่เป็นคนตรงและชัดเจนแล้วเวลาเราทำอะไรคนก็มั่นใจอย่างสร้างบ้านคนมั่นใจก็จะมาสร้างบ้านกับเราเพราะเขารู้ว่าจักไม่โกงไม่ทิ้งงานมีปัญหาจักเคลียร์กว่าจะผ่านถึงจุดนี้ไม่ยากแต่สิ่งที่เรามีมากๆคือความอดทนตอนนี้ปัญหาเรามากขึ้นเพราะเราทำหลายอย่างแต่สิ่งที่ตามมาคือเรามีความอดทนมากขึ้นมีสติมากขึ้นงานเพลงยังทำอยู่ไหมจ๊ะถือเป็นความโชคดีของจ๊ะอย่างเพลงเมลอนเอแคลร์ชวนไปร้องก็ไปแต่ตอนนี้เมลอนกลายเป็นเพลงเราไปเลยเพราะมีเราคนเดียวที่เอาไปร้องเอแคลร์ไม่ได้รับคอนเสิร์ตก็กลายเป็นเพลงจ๊ะไปแล้วตอนนี้มีคนชวนไปฟีเจอริ่งชวนไปร้องโดยที่เขาทำเพลงให้ส่วนการทำเพลงของเราเองตอนนี้ไม่มีความคิดที่จะทำเลยทุกวันนี้โลกมันเปลี่ยนถ้าผลงานดีโชว์สนุกไม่มีเพลงดังก็มีงานได้แต่ขอให้ตัวเป็นไวรัลจากว่ามีงานได้อย่างวงจ๊ะไปร้านเหล้าทีมเราจอยทั้งทีมร้านเหล้าเขาก็ขายดีเราโชคดีที่ทีมเราตรงตามความต้องการของคนจ้างงานสรุปถ้าให้เรียกจ๊ะนงพนีจะเรียกว่าอะไรดีนักร้องผู้จัดนักสร้างบ้านจ๊ะนั่นหนักสิหัวเราะอายุน้อยร้อยอาชีพที่เทรดพรูเรียกได้หมดเป็นคนชอบลองอะไรใหม่ๆเพราะร้องเพลงทุกวันบ้านก็ชอบมีอะไรที่ลองได้ก็จะลองแต่อะไรที่เสี่ยงเกินก็จะไม่ทำวางเป้าหมายงานตอนนี้ไว้อย่างไรบ้างจ๊ะเป้าหมายหลักๆคือจ๊ะสร้างบ้านอยากให้จ๊ะสร้างบ้านเป็นบริษัทที่มั่นคงในชีวิตแต่อย่างอื่นเป็นประสบการณ์ชีวิตเราโชคดีที่มาอยู่จุดนี้เลยลองทำอะไรที่ใหม่ๆแต่ไม่ว่าจะเป็นนักร้องนักแสดงนักสร้างบ้านและผู้จัดซีรีส์จ๊ะไม่ทิ้งเลยค่ะเรียกว่าหยิบจับทำแต่ละอย่างทั้งเฮงทั้งปังทั้งนั้นอนงจันทร์มาครบพันศักดิ์หมอเลียบธงทองพงเทพสุภวุฒนั่งกุนซือนโยบายของนายกรัฐมนตรีการเมืองวันที่18กันยายน2567 9:59 น.นายกรัฐมนตรีเซ็นคำสั่งแต่งตั้งคณะที่ปรึกษานโยบายของนายกรัฐมนตรีพันศักดิ์หมอเลียบธงทองพงเทพสุภวุฒิให้คำแนะนำขับเคลื่อนงานรัฐบาลมีประสิทธิภาพ
วันที่18กันยายน2567ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่านางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีลงนามในคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่เศษ317ส่วน2567เรื่องแต่งตั้งคณะที่ปรึกษานโยบายของนายกรัฐมนตรีเพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินและการขับเคลื่อนงานของรัฐบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11.6 แห่งพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 นายกรัฐมนตรีจึงแต่งตั้งคณะที่ปรึกษานโยบายของนายกรัฐมนตรีเพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและพิจารณาเสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายโดยให้มีองค์ประกอบหน้าที่และอำนาจดังนี้ 1. นายพันศักดิ์วิญญรัตน์ตำแหน่งประธานที่ปรึกษา 2. นายแพทย์สุรพงษ์สืบวงลีรองประธานที่ปรึกษา 3. นายสุภวุฒิสายเชื้อที่ปรึกษา 4. นายธงทองจันทรางสุขที่ปรึกษา 5. นายพงเทพเทพกาญจนาที่ปรึกษา 6. รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหารที่ได้รับมอบหมายทำหน้าที่เลขานุการคณะที่ปรึกษาที่และอำนาจ 1. ในการวิเคราะห์และศึกษาโอกาสในการพัฒนาประเทศพร้อมทั้งให้คำปรึกษาและเสนอแนะแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านโยบายของรัฐบาล 2. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของคณะที่ปรึกษานโยบายของนายกรัฐมนตรีได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม 3. ให้ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐและบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมชี้แจงแสดงความคิดเห็นส่งเอกสารให้ข้อมูลหรือดำเนินการอื่นที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการของคณะที่ปรึกษานโยบายของนายกรัฐมนตรีและ 4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายนอกจากนี้ให้ส่วนราชการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะที่ปรึกษานโยบายของนายกรัฐมนตรีตามที่ได้รับการร้องขอและให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีสลน.อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะที่ปรึกษานโยบายของนายกรัฐมนตรีสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการโดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณของสลน.โดยมีผลตั้งแต่วันที่16กันยายน2567